ไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยตอนนี้ฝนยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ยังต้องระวังในช่วงสุดสัปดาห์อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ว่าจะมีพื้นที่ไหนต้องระวังกันบ้างไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ยาวไปถึงวันที่19กรกฎาคมค่ะทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18กรกฎาคมนะคะร่องมรสุมกำลังแรงจะลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนของประเทศไทยและมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นโดยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นชัดเจนในวันอาทิตย์นี้โดยในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคมนะคะพี่น้องชาวเรือก็ต้องระวังคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ขณะที่วันนี้ค่ะอากาศบ้านเราร้านอิทธิพลของลมมรสุมเพียงปัจจัยเดียวและมีกำลังไม่ค่อยแรงนะคะทำให้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 20% ของพื้นที่ตกได้ที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝนตกได้ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะตกได้ที่พังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ